สืบเนื่องจากความขัดแย้งในสงครามยูเครนเรียกได้ว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐได้ประกาศถอนตัว Starbucks ที่มีทั้งหมด130สาขาออกจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รุกรานยูเครนขณะที่เบอร์ลินจัดหาอาวุธจำนวนมากให้กับเคียฟและจะยังคงจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศให้กับยูเครนต่อไปนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลกล่าวเพื่อตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตนายพลบุนเดสแวร์ปัจจุบันเยอรมนีอยู่ในขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดโชว์เน้นย้ำระหว่างวันเปิดประตูแบบดั้งเดิมในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยอ้างถึงการส่งมอบปืนต่อต้านอากาศยานจีพาดแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองและปืนครก PZH 2000หลายลำผู้นำชาวเยอรมันอ้างว่าจุดสนใจหลักของเขายังคงอยู่ที่การทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขยายสงครามเมื่อนายพลคลาวส์วิชแมนที่เกษียณอายุราชการของบุนเดสแวร์กล่าวหาว่าเขาขาดความเป็นผู้นำและดูเหมือนถูกข่มขู่โดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินอ้างโดยสำนักข่าวเยอรมัน NTV อาวุธอีกมากจะมีในเร็วๆนี้โชว์สาบานเห็นได้ชัดว่าหมายถึงการส่งมอบระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน IRIS TSLM และเรดาร์ของปืนใหญ่คอบราที่สัญญาไว้มายาวนานแต่ไม่มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนเบอร์ลินสัญญาว่าจะส่งหน่วย IRIS T ให้เคียฟ1เครื่องฟรีแต่ยูเครนต้องการอย่างน้อย1โหลและเสนอให้ซื้อส่วนที่เหลือโดยตรงจากผู้ผลิตแม้ว่าจะมีรายงานว่ากองทัพของเยอรมนีมีหน่วยที่ก้าวหน้าที่สุดไม่เพียงพอระบบป้องกันภัยทางอากาศเองเคียฟคาดว่าจะได้รับระบบดังกล่าวครั้งแรกไม่เร็วกว่าเดือนพฤศจิกายนตามรายงานก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วเยอรมนียังได้ส่งเรดาร์ของปืนใหญ่คอบราไปยังยูเครนซึ่งมีรายงานว่ามีกำหนดส่งมอบในเดือนกันยายนคริสตินแลมเบรดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีระบุว่าเคียฟได้ลงนามในสัญญาสำหรับวัสดุดังกล่าวแล้วและกองทหารควรเริ่มการฝึกสำหรับระบบที่ซับซ้อนสูงนี้รัสเซียส่งกองทหารเข้าไปในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยอ้างถึงความล้มเหลวของเคียฟในการปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ภูมิภาคโดเนตและลูแกนมีสถานะพิเศษภายในรัฐยูเครนโดยเยอรมนีและฝรั่งเศสได้รับการลงนามครั้งแรกในปี2014อดีตประธานาธิบดียูเครนปล่อยตัวโปเรเชนโกยอมรับว่าเป้าหมายหลักของเคียฟคือการใช้เวลาหยุดยิงเพื่อซื้อเวลาและสร้างกองกำลังติดอาวุธที่ทรงพลังในเดือนกุมภาพันธ์2565เครมลินยอมรับว่าสาธารณรัฐดอนบาสเป็นรัฐอิสระและเรียกร้องให้ยูเครนประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางซึ่งจะไม่มีวันเข้าร่วมกลุ่มทหารตะวันตกเคียฟยืนยันว่าการรุกรานของรัสเซียนั้นไม่มีการยั่วยุเยอรมนีประณามมอสโกและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเคียฟเข้าร่วมการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัสเซียและจัดหาอาวุธจำนวนมากให้กับกองกำลังยูเครนอย่างไรก็ตามที่บ้านโชว์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ช่วยเหลือยูเครนมากพอที่จะช่วยเหลือยูเครนจากทั้งสมาชิกพันธมิตรของเขารวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแอนนาเลนาแบบบ็อกและแองเดรเมลนิงอดีตเอกอัครราชทูตยูเครนประจำกรุงเบอร์ลินผู้ซึ่งเรียกโชว์ว่าไม่พอใจลิเวอร์เวิร์สเพราะเขาปฏิเสธที่จะไปเคียฟในเดือนพฤษภาคมล่าสุดคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเยอรมันโอลาฟโชว์ได้แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคมประชาชนเพียง 25% เท่านั้นที่พอใจกับงานที่เขาทำแบบสำรวจที่เผยแพร่โดยบิลเมื่อวันอาทิตย์ที่เปิดเผยว่ามันไม่ได้ผลสำหรับทั้งโชว์และรัฐบาลผสมสัญญาณไฟจราจรแท็บลอยกล่าวในขณะที่แบ่งปันผลการสำรวจซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยอินซ่าของเยอรมนีเพียง 25% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยกับงานของนายกรัฐมนตรีโดย 62% แสดงความไม่อนุมัติหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในขณะนี้โชว์จะจบที่3ด้วยคะแนนเสียง 18% เท่านั้นโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของพรรคกรีนและฟรีดริชแมสซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านของสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก 25% และ 19% ตามลำดับตัวเลขสำหรับกลุ่มพันธมิตรสัญญาณไฟจราจรซึ่งรวมพรรคโซเชียลเดโมแครตหรือ SPD พรรคประชาธิปัตย์เสรีหรือ FDP และพรรคกรีนเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นแย่พอๆกับ Close มีเพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาพอใจกับรัฐบาลขณะที่ 65% บอกว่าพวกเขามีมุมมองเชิงลบต่อการตัดสินใจของรัฐบาลการจัดอันดับของโชว์ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ8เดือนก่อน
บิลกล่าวในเดือนมีนาคมเมื่อความขัดแย้งในยูเครนซึ่งเบอร์ลินเข้าข้างเคียบจัดหาอาวุธและคว่ำบาตรมอสโกอย่างรุนแรงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเขาได้รับการสนับสนุนจาก 46% แต่ในเดือนเมษายนจำนวนลดลงเหลือ 38% ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกโดยข้อจำกัดของตะวันตกในมอสโกและการลดลงของอุปทานก๊าซของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรปแม้จะเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของยุโรปแต่เยอรมนีก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในฤดูหนาวนี้ในวันอาทิตย์หัวหน้าธนาคารกลางเยอรมันเตือนว่าอัตราเงินเฟ้ออาจถึง 10% ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในประเทศนี้มานานกว่า70ปี